่งสองสามอมหนึ่งสองสามสี่รับที่เอไม่ได้ครับได้แล้วครับพร้อมครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมครับโอเคครับต้นครับพี่สามว่าไงบ้างครับวันนี้ศาลไม่รับฟ้องเลยนะครับคือก็คือถ้าตามกฎหมายแล้วคือยกฟ้องคือศาลพิพากษายกฟ้องครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ในระหว่างที่เดี๋ยวผมมาขอทักทายศาลพิพากษาอยู่ครับคือในชั้นนี้ทางศาลทางศาลแล้วก็กฎหมายก็ให้สิทธิ์ท่านรัชดาเนี่ยอุทธรณ์ได้ภายใน3 วันพูดถึงศาลที่ยกฟ้องเบื้องต้นนะครับศาลสั่งว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่แค่นั้นรายละเอียดอื่นก็เดี๋ยวมันรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวผมขอคัดถ่ายคำพิพากษานะครับประมาณหลังจากนี้ประมาณสักไม่เกิน15 วันแล้วก็ได้แต่ยืนยันว่าเราจะขออุทธรณ์ถ้าจะได้ถ้าจะอุทธรณ์เนี่ยคือจะเพิ่มในส่วนพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่ครับผมการอุทธรณ์คือการหักล้างคำพิพากษาของศาลก็จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อไปเลยหมายถึงเราไม่ต้องมีการนำพยานอื่นๆมาต่อสู้เพิ่มเติมหรอคะคือในชั้นนี้เนี่ยชั้นตรวจฟ้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นชั้นที่ว่าต้องนำพยานหลักฐานเข้ามาต่อสู้กันเป็นการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อว่าศาลจะรับไว้หรือไม่รับแค่นั้นเองครับอย่างที่ผมบอกว่าศาลให้ทางตำรวจเข้าชี้แจงเขาทำไปตามอำนาจหน้าที่มาซึ่งในชั้นนี้ศาลฟังว่าตำรวจทำไปตามอำนาจหน้าที่ครับที่บอกว่าเงิน98มันได้มาโดยเป็นการกระทำโดยมีชอบใช่ไหมครับเราที่ความผิดทำไมยืนยันให้เห็นว่าคือในคดีนี้ผมฟ้องว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกุมเนี่ยเข้าตรวจค้นจับกุมไม่ชอบปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบการวางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมโดยวิธีการส่งมอบเงินเนี่ยเพื่อเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าขณะเข้าจับกุมเนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานนะครับทีนี้พอกระบวนการวางแผนเนี่ยจนเข้าสู่การจับกุมเนี่ยปรากฏเงินขึ้นมาตรงนี้ทางฝั่งผมก็เลยมีการฟ้องไปว่าวิธีการต่างๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาครับผมแล้วก็มีการเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่ในคดีนี้มันไม่ได้ตัวเนื้อหาของคดีเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ถึงขนาดต้นทางของเงินนะครับแต่ว่าในทางคดีเดี๋ยวถ้ามีการที่ถูกกันเนี่ยก็จะต้องมีการนำเสนอต่อศาลเป็นเดียวซึ่งจริงๆแล้วเงินมันอยู่แค่ประมาณ90,000ของกลางในคดีที่มีการตรวจค้นจับกลุ่มแล้วมีการดำเนินคดีท่านรัชดาไว้ที่เป็นข่าวมีเฉพาะเงิน98,000ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาส่วนจำนวนเงินอื่นที่พบเนี่ยนะครับร่วมประมาณ4 ล้านกว่าบาทนะณปัจจุบันเนี่ยมีเป็นเพียงการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบนะครับในชั้นตำรวจแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างปปช.เนี่ยไต่สวนเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินนี้นัดฟังผลการตรวจสอบในคดีท่านรัชดาฟ้องเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกุมท่านรัชดาทุกคราวที่แล้วที่เรามีการส่งหลักฐานอะไรเบื้องต้นหลังจากมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยศาลมีคำสั่งให้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับชี้แจงเกี่ยวกับพฤติการในการเข้าตรวจค้นจับกุมทั้งกองก่อนตรวจค้นขณะตรวจค้นหลังตรวจค้นนะครับและทีนี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาได้ชี้แจงมาศาลก็เลยมีคำสั่งให้กับทางฝ่ายท่านรัชดาทำการชี้แจงแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์นำพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเข้าสู่การคัดค้านหรือการชี้แจงตอนนี้กระบวนการตรงนี้จบสิ้นไปแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยศาลก็เลยมานัดฟังว่าผลการตรวจสอบเนี่ยการตรวจแล้วเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่ามีการศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการน่าจะเป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามฟ้องศาลก็จะมีคำสั่งให้นับไต่สวนฟ้องครับคือถ้าวันนี้ศาลรับฟ้องก็จะนับไต่สวนฟ้องอีกครั้งใช่ครับผมคือศาลจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานเบื้องต้นที่นำเสนอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำชี้แจงหรือว่าการคัดค้านคำชี้แจงเนี่ยน่าจะมีมูลในการกระทำความผิดหรือเปล่าถ้าน่าจะมีมูลเนี่ยแล้วเห็นว่าคำฟ้อง
ที่ฟ้องมาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งให้ไปนัดไต่สวนฟ้องแสดงว่าเราไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเอาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับว่าศาลไม่ได้เรียกร้องหลักฐานเพิ่มเติมอะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับผมคือการนัดตรวจฟ้องเนี่ยศาลดูเพียงแค่ว่าตัวคำฟ้องที่เราฟ้องมาถูกต้องแล้วเพียงพอที่จะนัดไต่สวนฟ้องหรือเปล่านะครับส่วนว่าในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการแต่ว่าทางฝ่ายท่านรัชดาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะนำเสนอพยานหลักฐานเป็นหลักทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกลุ่มก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในการเข้าแต่งตั้งทนายความเข้ามาครับได้กังวลครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีการตามสิทธิ์แต่ท่านก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวท่านใช่ไหมคะอย่างที่ผมบอกคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่ได้เป็นตัวที่จะไปพิสูจน์กันว่าสิ่งที่เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เป็นข่าวหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นประเด็นในคดีนี้กับประเด็นในคดีที่ศาลอาญาเนี่ยมันประเด็นในทางคดีคนละประเด็นเก้าโมงครึ่งสมมติศาลมีการลงศาลพิจารณาเก้าโมงครึ่งแล้วก็ในห้องพิจารณามีคดีไม่กี่คดีเนี่ยก็แป๊บเดียวเพราะศาลแค่อ่านคำสั่งให้ฟังแล้วก็มีการกำหนดกันว่าจะสมมติว่าศาลมีคำสั่งรับนะครับ